ไม่มีเอาแล้วยังเงียบเลยเงียบเลยดราม่าหรือดราม่าดราม่าเลยฉันปล่อยกับเรื่องอื่นแล้วเราดีที่สุดส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยที่เขาเรียกว่าแคปซูลซึ่งที่เห็นที่นี่ปึ๊บมันก็ฉีกแล้วก็หายไปนี่คือตัวอย่างแคปซูลแต่อย่างเงี้ยมีกี่ชิ้นเพราะว่าอย่างเงี้ยเวลาพี่ไปเห็นเพื่อนๆที่เก็บในทะเลอ่ะมันแตกเป็นไม่รู้เป็นร้อยๆเป็นพันล้านชิ้นเลยชิ้นเดียวเนี่ยมันขึ้นเอาชี้ก้นบุหรี่ซอรัสเนี่ยก้นบุหรี่ซอรัสก้นบุหรี่ซอรัสเยอะมากเทียบครับอันนี้จะมาถึงแล้วก็ไม่ได้มาเจ็บที่เยอะที่ใหญ่ครับแต่10ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วเขาก็ค่อนข้างจะจริงจังมากไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเป็นฟิลิปปินส์เป็นอินโดนีเซียอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะให้เราหลุดให้ได้ซึ่งก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับไม่รู้ว่าจะอีกนานขนาดไหนแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บให้ได้ทั่วประเทศจะพยายามไปให้ได้ทุกที่ครับเราลงมาในวันนี้เห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผมส่วนตัวผมชื่นใจนะครับชื่นใจที่อย่างเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเขามาด้วยใจกันทุกคนเลยครับพี่ผ้ากุ้งโทรมาหาเราเมื่อวานว่าเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ตามมาช่วยกันเก็บต่อมัวมีนาเพื่อนๆทุกคนนะครับเราก็รู้สึกดีใจครับแต่ว่าเราคงทำกันแค่กลุ่มนี้ไม่ไหวครับไม่ได้ครับต้องช่วยกันทั้งหมดฮะต้องมีทุกคนเนี่ยถ้าร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายมาก
ราะว่าคนเดียวอย่างโตโน่คนเดียวเนี่ยจริงๆเก็บได้แหละเขามีพลังแต่ว่าประเทศมันใหญ่อะคนเดียวไม่ไหวอะแค่นี้ก็ไม่ไหวฮะถ้าทุกคนช่วยกันมันจะหมดภายในไม่กี่ผมพูดเลยถ้าทุกคนช่วยทุกคนจริงนะมันหมดวัน2วันก็หมดได้อะแต่คนเดียวอย่างเงี้ยชาตินึงก็ไม่หมดจริงๆครับก็นี่แหละครับก็เราก็จะทำจนกว่าเราจะสามารถต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึกครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักชาติครับแล้วตอนนี้ศัตรูที่เป็นศัตรูของชาติแน่นอนที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กครับก็คือขยะที่อยู่ตามพื้นตามแม่น้ำลำคลองตามถนนครับมันทำให้บ้านเราสกปรกพลาสติกไมโครพลาสติกตอนนี้ก็กลายเป็นย้อนกลับมาอยู่ในกระเพาะเราอยู่ในปอดของเราดังนั้นอยากให้ตื่นตัวครับแล้วก็มาช่วยกันทำให้สำเร็จให้ได้ครับฝากถึงคนไทยทุกคนด้วยครับ